การเลือกตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเมื่อเดือนธันวาคม2563มีพรรคการเมืองส่งผู้สมัครลงชิงชัยในสนามอบจ.ได้แก่พรรคเพื่อไทย25จังหวัดพรรคประชาธิปัตย์2จังหวัดในขณะที่กลุ่มก้าวหน้าส่งผู้สมัครชิงเก้าอี้42จังหวัดผลปรากฏว่าคณะก้าวหน้าภายใต้การนำของธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจไม่สามารถปักธงลงในสนามเลือกตั้งอบจ.ได้แม้แต่จังหวัดเดียวส่วนพรรคเพื่อไทยได้มาเพียง9จังหวัดและพรรคประชาธิปัตย์รักษาเก้าอี้ไว้ได้ที่จังหวัดสงขลาพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น2562ห้ามไม่ให้ข้าราชการการเมืองส.ส.ส.ว.เป็นผู้ช่วยหาเสียงทำให้ผู้สมัครนายกและสมาชิกอบจ.ส่วนใหญ่อยู่ในสังกัดบ้านใหญ่ผู้ส่งอิทธิพลในท้องถิ่นผู้สมัครเกินครึ่งจึงยังรักษาเก้าอี้เอาไว้ได้การเลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาเทศบาลเมื่อเดือนมีนาคมต้นปีที่ผ่านมาผู้สมัครซึ่งลงในนามคณะก้าวหน้าสามารถเอาชนะการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีได้กว่า10เก้าอี้ส่วนมากเป็นพื้นที่ภาคเหนือและอีสานมีสมุทรปราการแทรกเข้ามาได้เพียง1ที่นั่งสติธรธนานิธิโชติผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยสถาบันพระปกเกล้ามองว่าศักยภาพของคณะก้าวหน้าเหมาะที่จะลงแข่งขันในสนามการเมืองท้องถิ่นเพราะเป็นกลุ่มการเมืองที่เน้นคนรุ่นใหม่เน้นฐานเสียงที่เป็นอิสระในพื้นที่ไม่ได้ยึดโยงกับผู้นำท้องถิ่นนักการเมืองท้องถิ่นไม่ต้องพึ่งพาการอุปถัมภ์ภายในจังหวัดทำให้เริ่มได้รับความไว้วางใจจากสนามเทศบาลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคราวนี้กลุ่มก้าวหน้าได้รับชัยชนะเพิ่มมากขึ้นจากการเลือกตั้งเทศบาลเกือบเท่าตัวแม้พื้นที่จะแตกต่างแต่ก็สะท้อนแนวทางการเมืองที่ใกล้เคียงกันในนิยามกลุ่มการเมืองรุ่นใหม่ที่มีอายุไม่ถึง3ปีการเลือกตั้งเทศบาลที่ผ่านมาพบว่ามีการเขย่าของนักการเมืองในพื้นที่เลือกตั้งแชมป์เก่าแพ้จากกลุ่มการเมืองเดิมๆกันเองแยกตัวออกมาแข่งกันเองแม้ไม่ได้ถูกล้มโดยกลุ่มการเมืองใหม่ๆอย่างคณะก้าวหน้าแต่ก็มีการผสมผสานในทีมเลือกตั้งที่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาสร้างการสนับสนุนจากคนรุ่นใหม่ๆในพื้นที่เช่นนักธุรกิจผู้ประกอบการรุ่นใหม่นักเคลื่อนไหวนักพัฒนารุ่นใหม่ในจังหวัดการเลือกตั้งอบต.ที่ผ่านมาแม้หลายฝ่ายปรามาสว่าเป็นความพ่ายแพ้ซ้ำซากของกลุ่มก้าวหน้าในสนามการเมืองท้องถิ่นแต่เก้าอี้ที่เพิ่มขึ้นในสนามอบต.บอกให้รู้ว่าประชาธิปไตยในแบบก้าวหน้าได้อย่างรากลงไปในหน่วยการปกครองส่วนท้องถิ่นขนาดเล็กที่สุดสำเร็จแล้วส่วนจะพัฒนาเติบโตจนมีรากแก้วหรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคณะก้าวหน้าจะยืนระยะได้นานเท่าไหร่เหมือนที่หลายคนกล่าวไว้จะพัฒนาประชาธิปไตยต้องใช้เวลาแม้จะผ่านมาเกือบศตวรรษแล้วก็ตาม